ครับสวัสดีครับผมนายณัฐพงศ์คุณสุทธิครับผมเป็นจิตรกรอยู่กลุ่มจิตรกรรมครับของสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงคอนเซปต์งานของงานนิทรรศการเชิดชูเกียรติของศิลปินครับผมอาจารย์ศักยะคนบนพิทักษ์นะครับแรงบันดาลใจแล้วก็แนวความคิดในการทำงานก็คืออาจารย์ศักก็คือเป็นอาจารย์ที่มีทักษะฝีมือที่ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับการทำงานในสำนักช่างสิบหมู่ครับผมเป็นตั้งแต่บรรจุยันเกษียณครับคืออาจารย์ก็จะทำงานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พัฒนาทักษะแล้วก็เรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์จากที่ได้ฟังมานะครับผมภาพนี้ก็จะเขียนเป็นอาจารย์กำลังเพ้นช้างนะครับแล้วก็ส่วนข้างหลังเป็นภาพพุทธเจ้านะครับจะเปรียบให้เห็นว่าเป็นช้างนั่นก็คือแทนพระพิฆเนศนะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์ของกรมศิลปากรก็คือเป็นการที่อาจารย์ก็จะแบบว่าทำงานเพื่อกรมเพื่อสำนักอยู่ตลอดเวลาครับส่วนข้างหลังเป็นภาพพระพุทธเจ้านะครับก็คือเป็นงานที่อาจารย์ได้ออกแบบและเขียนของวัดราชภาครับผมก็คืออาจารย์ก็จะเป็นคนเขียนเองแล้วก็ผมก็เลยเอาภาพนี้มาเป็นแบ็คกราวด์ข้างหลังแสดงให้เห็นถึงก็เปรียบเหมือนอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่แบบว่ามีความขยันอดทนครับผมก็คือมีสมาธิในการทำงานนะครับก็เปรียบเหมือนพระพุทธเจ้าก็คือมีความเพียรพยายามสีบรรยากาศเนี่ยก็ใช้เป็นสีโทนเย็นนะครับข้างหลังก็จะเป็นออกน้ำเงินม่วงๆก็คือให้ดูแบบว่าความสงบครับผมก็แสดงถึงความดูแล้วก็จะแบบว่ามีความคลั่งอะไรแบบนี้ครับก็คือให้เห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ความพยายามของอาจารย์ที่ผ่านมาครับผม